สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่FC ทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับวันนี้ก็มาตามสัญญานะครับอุ้มจะมาจัดอันดับ4อันดับเพลงในสัปดาห์นี้ที่มาแรงที่สุดนะครับวันนี้จะตรงใจใครหลายคนหรือเปล่านะครับเรียกได้ว่าแต่ละค่ายเนี่ยก็ปล่อยเพลงออกมาโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ว่าปล่อยมาตรงจังหวะหรือเปล่าปล่อยมาถูกเวลาหรือเปล่านะครับวันนี้อุ้มจะมาจัดอันดับ4อันดับเพลงมาแรงในสัปดาห์นี้นะครับอันดับ4วันนี้นะครับวันนี้อุ้มให้เป็นใครอันดับ4วันนี้นะครับเพลงใหม่มาแรงอุ้มให้เพลงอ้ายยินดีนะครับของพี่สารสารศิลป์นั่นเองนะครับปรบมือนะครับปล่อยจากค่ายเซิร์งมิวสิกนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าพี่สารสารศิลป์เนี่ยไม่ว่าจะปล่อยเพลงไหนออกมาเนี่ยก็โอ้โหฮิตติดชาร์ตแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรฟังติดหูทุกคนนะครับเพราะว่าด้วยน้ำเสียงของพี่สารสารศิลป์เนี่ยเพราะแล้วก็มีเอกลักษณ์นะครับอันนี้ก็ต้องให้เป็นอันดับ4ไปนะครับสำหรับเพลงอ้ายยินดีนะครับมาต่อกันเลยครับกับอันดับ3นะครับวันนี้อันดับ3นะครับจะเป็นเพลงของใครนะครับอันดับ3วันนี้นะครับก็คือเพลงของเล่นคลายเหงานะครับของคุณเนสกาแฟนั่นเองนะครับก็ปล่อยจากช่องของ Nes Cafe Official นะครับก็ขอแสดงความดีใจด้วยปล่อยมาได้2วันนะครับปาไป 500,000 กว่าวิวแล้วนะครับก็ Nes Cafe เนี่ยก็ถือว่าเพลงไหนที่ปล่อยออกมาเนี่ยก็คือดังใน TikTok ทุกเพลงนะครับทุกคนไม่รู้เป็นอะไรนะครับแล้วก็ด้วยน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์นะครับเสียงห้าวเสียงเท่นะครับก็วันนี้ก็ได้เป็นอันดับ3ไปนะครับสำหรับเพลงของเล่นคลายเหงาของ Nes Cafe นะครับอันดับ2วันนี้นะครับจะเป็นใครจะตรงใจใครหลายๆคนหรือเปล่าตึ๊งๆๆนะครับอันดับ2วันนี้นะครับได้เป็นเพลงจบแบบบอเท่นั่นเองครับของบอสโจนะครับหนุ่มโจยมนินนั่นเองนะครับก็วันนี้ก็ถือว่ามาแรงสุดๆนะครับเพิ่งปล่อยมาเมื่อวานก็ปาไปแล้ว1,200,000วิวนะครับทุกคนยังไม่ข้ามวันข้ามคืนเลยนะครับก็ถือว่าแฟนเพลงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยให้การตอบรับดีมากๆเลยนะครับก็ปล่อยโดยช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพง Official นั่นเองนะครับก็ถือว่ามาแรงสุดๆแล้วก็ด้วยน้ำเสียงนะครับที่ไพเราะแล้วก็เพลงเนี่ยฮิตติดหูนะครับทุกคนก็ถือว่าปังสุดๆนะสำหรับบอสโจนะครับก็ให้เป็นอันดับ2ไปนะครับทุกคนนะอันดับ1นะครับมาต่อกันเลยครับอันดับ1วันนี้พี่อุ้มจะให้ใครตึ๊งตึ๊งตึ๊งอันดับ1วันนี้นะครับเป็นเพลงของเลือกเขาสาอ้ายนะครับของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองครับจะบอกว่าโอ้โหแสดงความดีใจด้วยนะกับน้องอุ๋งอิงนะครับจะบอกว่าเพลงเลือกเขาสาอ้ายปล่อยออกมาวันแรกนะครับก็ปาไปแล้วนะครับ2,000,000วิวนะสำหรับเพลงเลือกเขาสาอ้ายของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับจะบอกว่าแฟนเพลงเนี่ยให้การตอบรับดีมากเพลงไหนที่ปล่อยออกมาตรงกับน้องอุ๋งอิงเนี่ยถือว่าพลาดนะทุกคนถือว่าตายไปเลยนะครับเพราะว่าเพลงของน้องเนี่ยโอ้โหแฟนเพลงเข้าไปให้กำลังใจเข้าไปกดไลค์กดแชร์ก็ถือว่าเป็น1วันเนี่ย2,000,000วิวนะครับแล้วก็คนเข้าไปแบบแห่ให้กำลังใจด้วยน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็เนื้อเพลงที่เพราะ MV ดีนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะคนแห่ไปดูสตอรี่น้องนะครับต่างๆนานาทุกคนคือดังในชั่วข้ามคืนนะครับก็ถือว่าวันนี้ก็ขอแสดงความดีใจกับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงด้วยนะครับวันนี้ก็ได้รับเป็นอันดับ1ไปนะครับสำหรับเพลงเลือกเขาสาอ้ายนะครับขอแสดงความดีใจกับทั้ง4อันดับด้วยนะครับ